เรื่องที่เราไม่สบายใจที่น้องไม่สบายใจเนี่ยตอนนี้บิวกิ้นอยู่ต่างประเทศได้คุยกับบิวกิ้นบ้างไหมปรึกษาน้องได้ปรึกษากันเรื่องนี้จริงไหมเพราะปกติแล้วเรามีปัญหาบิวกิ้นก็ให้คำแนะนำเราตลอดครั้งนี้เราปรึกษาไหมก่อนตัดสินใจออกมาแถลงปรึกษาไหมจริงๆก็เขามีทางทีมไปคุยพี่อ่ะมันไม่ขอโทษครับก็ปรึกษานะครับแล้วก็จริงๆก็มีการคุยกันตลอดเขาก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็เราจะออกมาชี้แจงอันนี้บิวกิ้นก็ได้คุยนะครับเขาให้คำแนะนำยังไงมาสำหรับเราคือจริงๆเขาตามใจพีนี่แหละครับเขารู้สึกคือพี่เองพี่รู้สึกพี่ไม่สบายใจมากกว่าแล้วพี่รู้สึกว่าแบบพี่อยากออกมาชี้แจงเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าพี่ก็ไม่สบายใจจริงๆพี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันครับบิวกิ้นเขาก็กำลังใจเรายังไงกำลังใจเหรอครับเขาก็บอกสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะอะไรยังไม่มีฟีดแบ็กอะไรมาเลยยังดีใช่ไหมไม่ดีใช่ไหมคะก็ถามว่ามีไหมอาจจะเป็นรวมๆมากกว่าครับผมแต่ถ้าตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีอาจจะเป็นการพูดถึงแบบดาราศิลปินอะไรอย่างงี้ตามคอมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยครับว่าแบบจริงๆแล้วแบบจริงๆสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่สบายใจจริงๆในคอมเมนต์นะครับผมอันนี้ในฝั่งของพี่นะครับคือการที่เขาพูดว่าแบบเหมือนดาราศิลปินคือตั้งใจเพื่อแบบทำให้คนเชื่อถือหรือว่าตามอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแบบทุกๆงานที่พี่ตั้งใจคือพี่ตั้งใจทำจริงๆแล้วก็พี่ทำมันด้วยความรักของพี่จริงๆครับผมพี่ก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบขอโทษครับไม่ต้องโหดตรงนี้ตั้งใจเรียนไปเสียใจครับจริงๆพี่ว่าเหตุการณ์นี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับคนรอบตัวคนที่เรารักหรือใครก็ตามเลยครับพี่ก็รู้สึกว่าพี่รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นี้จริงๆครับผมก็เสียใจครับพี่เสียใจแล้วก็คือจริงๆพี่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ก็อย่างที่พี่บอกแหละครับคงไม่แบบคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครก็ตามแล้วก็พี่เองพี่ก็รู้สึกว่าก็เนี่ยแหละครับคงเป็นสิ่งที่พี่ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ในการรับงานครั้งหน้านะครับผมแล้วก็จริงๆแบบไม่เคยคิดว่าอยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยคือเหมือนตอนนั้นพี่ก็เช็คดีรายละเอียดอะไรเรียบร้อยถูกต้องทุกอย่างแล้วแต่พี่ก็ไม่ได้คาดการณ์ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใช่คือณตอนนั้นก็ยังไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆตัวพี่เองพี่ไม่สามารถเข้าไปดูกิจกรรมทางบริษัทของเขาได้หรือกลยุทธ์การขายอะไรต่างๆของบริษัทเขาได้เลยจริงๆพี่ก็อย่างที่บอกครับมีหน้าที่พรีเซนต์แค่ตัวโปรดักต์จริงๆตามสัญญาเลยครับแล้วก็ถือว่าเราเป็นคนเทคชั่นเร็วเหมือนกันไม่ทำเองโดยที่ไม่โดนกดดันมาเลยใช่ไหมไม่ได้โดนกดดันจากอะไรเลยเราออกมาเองได้เลยก็ไม่จริงๆก็ไม่มีกดดันตัวเองยังไม่มีใครกดดันพี่ก็ยังไม่มีใครกดดันพี่แต่พี่กดดันตัวเองพี่รู้สึกว่าอยากจะคือถ้าช่วยเหลือสังคมได้ส่วนเล็กๆพี่ก็อยากจะทำครับคือจริงๆพี่ว่าพี่ก็ไม่อยากให้คนมองภาพศิลปินดาราเป็นอย่างนั้นนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วตั้งใจเพื่อมาหลอกตั้งใจเพื่อมาดึงดูดเพื่อไปซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าศิลปินตัวสำหรับตัวเพลงนะครับพี่ตั้งใจทำงานทุกๆงานอย่างที่พี่บอกแล้วก็พี่ทำงานด้วยความรักจริงๆกับหน้าที่ที่พี่ทำพอมีคนได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้พี่รู้สึกเสียใจจริงๆครับแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พี่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็พี่ไม่ได้อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับแฟนๆพี่อยู่แล้วด้วยครับสบายใจนะครับมันเหมือนเป็นเรื่องที่เราไม่ได้มีโอกาสอธิบายอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็จริงๆอยากออกมาพูดตรงนี้ประเด็นหลักจริงๆคืออยากจะมาช่วยเหลือหมายความว่าช่วยเหลือการให้ข้อมูลต่างๆด้วยครับผมอยากจะเป็นส่วนเล็กๆอย่างที่พี่บอกเลยว่าในการช่วยเหลือไม่รู้ภาษาพูดยังไงก็เป็นช่วยเหลือถ้าเกิดทางเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมพี่ก็ยินดีให้ความร่วมมือใช่ครับถ้าทางเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลอะไรพี่ก็ให้พี่ยินดีให้ความร่วมมือทั้งหมดครับผม